ไปต่อที่จังหวัดมหาสาร,รคามนะครับอสมสจังหวัดมหาสาร,รคาม1้1กาซสินขอนแก่นนะครับ,บริจาคเข้าสารกว่า60ตันครับพร้อมเงินสดอีก2 0 0แสนบาทช่วยเพื่อนอสมประสบภัยที่ภาคใต้ครับ ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์นรงสายวงนะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอครับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามช่วยกันจัดเตรียมและก็ตรวจเยี่ยมพื้นที่รวบรวมข้าวสารที่ได้รับบริจาคจากอสมและก็บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน994กระสอบ น้ำหนักก็รวมประมาณ30,000กิโลกรัมนะครับหรือ30ตันนั่นเองครับตามโครงการอสอมช่วยเพื่อนภาคใต้นะครับเพื่อเตรียมนําส่งมอบให้กับพี่น้องอสอมที่ประสบทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นะครับนายแพทย์นรงศายวง์ครับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7ก็เปิดเผยว่าทกภัยในพื้นที่ภาคใต้นอกจากจะทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็ผู้ที่ทําหน้าที่อสม ก็ได้รับความเดือดร้อนอด้วยนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต7ขอนแกน่แกนเขตสุขภาพที่7หรือ,อกลุ่มร้อยแก่นสรารสินนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสรารคามและกาลสินจึงจัดโครงการ ขอรับบริจาคข้าวสารจากอสมในพื้นที่เขตสุขภาพที่7นะครับเพื่อนําไปให้พี่น้องอสมที่ประสบะทกภยัยเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ําใจของพี่น้องอสมในเขตร้อยแก่นสารสินนะครับในการช่วยเหลือเพื่อนที่เป็นจิตอาสาด้วยกันนะครับ